ไม่มีอภรณ์สิ่งใดคืออะไรภาพที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมนะครับเช่นตอนนี้ท่านหลายกำลังรับฟังเกี่ยวกับที่มีและที่ดีการใดเป็นวิทยากรที่ดีท่านก็ต้องมีหน้าที่ที่จะไปบรรยายท่านก็ต้องวางวัตถุประสงค์ไว้ว่าหัวข้อที่ท่านเมื่อฟังแล้วนักเรียนก็เกิดความเข้าใจในหลักธรรมที่ท่านจะไปสื่อนะครับแล้วเกิดทัศนคติอันดีในเป็นวิทยากรนะบรรยายในหัวข้อที่กำหนดที่ได้รับการกำหนดเพื่อความสงบสงบทุกทุกทุกท่านเลยแก้วของแก้วพระไทย